ก็สวัสดีทุกคนนะครับด้วยช่วงเนี้ยผมเห็นว่าหลายคนเนี่ยโพสต์ในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม LINE หรือกลุ่ม Facebook ว่าอาชีพพีชเนี่ยตีมอนช้าหรือว่าเก็บเลเวลยากหรือว่าไปขอที่เขาก็ไม่รับหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นปัญหาของการเก็บเลเวลอาชีพพีชสำหรับคนที่เล่นพีชเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่เล่นพีชนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับเรามาเริ่มที่สเตตัสกันก่อนนะครับซึ่งตัวของผมเนี่ยอัพสเตตัสด้วยสเตรนจ์เป็นหลักนะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็น AGI ลักแล้วก็เด็กนะครับก็จะปนๆกันไปแล้วแต่คุณชอบว่าคุณจะอัพเท่าไหร่นะครับซึ่งการอัพสเตรนจ์เนี่ยเพื่อที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บเลเวลเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเพื่อนนะครับเพราะว่าบางทีอาจเราอาจจะมีปัญหาว่าเพื่อนว่างไม่ตรงกันหรือว่าเราไม่ว่างบ้างเพื่อนไม่ว่างบ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยอัพสเตรนจ์เพื่อที่จะให้ตัวเราเนี่ยตีมอนสเตอร์ได้เองสามารถเก็บเลเวลเองคนเดียวได้ในช่วงเป็นคลาส1และคลาส2นะครับต่อไปเป็นค่า AGI กับลักแล้วก็เด็ก3ค่าเนี่ยผมอัพเพื่อตีเร็วตีคริแล้วก็ตีโดนครับเพราะว่าบางมอนสเตอร์บางตัวเนี่ยจะมีค่าหลบที่เยอะเพราะฉะนั้นเราควรจะอัพเด็กไว้บ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลักเพื่อติดคริทำให้เราสามารถข้ามมอนสเตอร์ได้ไวขึ้นนะครับซึ่งสายเนี้ยที่ผมอัพมาเนี่ยจะเป็นสายที่สามารถเก็บเลเวลเองได้ตั้งแต่คลาส1จนเปลี่ยนไฮพีซเลยนะครับทีนี้เรามาดูของที่ใส่กันบ้างนะครับว่าผมใส่อะไรบ้างนะครับก็หลักๆเลยก็คืออาวุธนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีอาวุธกาชาก็ให้ใส่อาวุธกาชาได้เลยนะครับดีกว่าเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณสุ่มไม่ได้ผมก็แนะนำให้คราฟไอ้เจ้านี่มาใช้นะครับตัวอาวุธตัวนี้ชื่อว่าซอร์ดเมสนะครับมันทำอะไรได้บ้างก็คือเจ้าอาวุธตัวนี้จะเพิ่ม attack speed 5%สามารถสร้างความเสียหายต่ออันเดด 10% แล้วก็ความเสียหายต่อมอนสเตอร์ธาตุมืดอีก 10% นะครับซึ่งเหมาะกับการตีพวกผีอย่างมากเลยนะครับส่วนอย่างอื่นก็แล้วแต่ตามที่มีนะว่าคุณมีของอะไรบ้างคุณมีของกาชาอะไรบ้างก็ใส่ตามที่มีนะครับมาถึงเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของสกิลที่อัพสำหรับคลาสโอโคไลท์เนี่ยสกิลที่จำเป็นสำหรับเก็บเลเวลเลยและควรจะอัพเป็นสกิลแรกนั่นก็คือ Blessing และ Increase Agility นะครับ2สกิลนี้อัพเป็นอย่างแรกเลยเพื่อที่จะสามารถบัฟค่าสเตตัสต่างๆให้กับตัวเรานะครับเพื่อจะสามารถฆ่ามอนได้เร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วทีนี้อีกสกิลนึงที่สามารถอัพได้ก็คือเจ้านี่ครับ Run Smartery ซึ่งผมไม่ได้อัพนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอัพเนี่ยเราก็จะสามารถตีมอนสเตอร์ได้แรงขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลของคลาส1ซึ่งผมแนะนำ3สกิลนะครับก็คือ Racing Increase Agility แล้วก็ Run Smartery ก็สามารถอัพแบบนี้ได้เพื่อตีมอนนะครับทีนี้มาถึงเรื่องการเก็บเลเวลกันบ้างนะครับซึ่งเมื่อเราเปลี่ยนเป็นอโคไลท์เนี่ยเราก็จะเลเวลประมาณ10 11 12ก็จะประมาณนี้นะครับที่แรกที่เราจะไปเก็บก็คือนี่เลยครับคอนเทล่าเวสเกตนะครับซึ่งที่เนี่ยเราจะตีร็อกเกอร์โยโย่วินโลแล้วแต่เลเวลของเรานะก็จะสามารถเก็บเลเวลที่แมปนี้ควบคู่กับการทำเควสหลักแล้วก็เควสรองเพื่อปลดล็อกระบบต่างๆเลเวลเราก็จะอยู่ประมาณ20แล้วเราก็จะย้ายแมปนะครับไปที่นี่เลยนะ Underwater Cave นะเป็นสถานที่ต่อไปที่ผมแนะนำเพราะว่า
มอนสเตอร์ที่เนี่ยจะให้ธาตุน้ำซึ่งเป็นธาตุที่แพงที่สุดในเกมนะครับซึ่งสามารถทำเงินให้กับเราได้ในช่วงต้นเกมนะครับโดยการเอาไปขายใน exchange นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าของเราแรงมีอาวุธกาชาอยากได้ความท้าทายมากกว่านี้ก็สามารถไปเก็บที่ Underwater Temple ได้นะครับแล้วก็จะตีนางเงือกมีแมงกะพรุนมีม้าน้ำไม่ตีนะครับแต่ว่ามอนสเตอร์ก็จะค่อนข้างโหดหนึ่งแล้วก็ม้าน้ำเนี่ยตีเองแล้วก็มีสกิล Force Diver ด้วยนะครับทีนี้เมื่อเราเลเวลประมาณ30กว่าแล้วเนี่ยเราก็จะย้ายแมปไปที่ Goblin Forest นะครับหรือว่าอีกแมปหนึ่งที่ผมแนะนำก็คือแมปนี้นะครับซึ่งเป็นแมปที่มีมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Hornet นะสองแมปนี้แตกต่างกันยังไงแมป Goblin เนี่ยจะให้ Base EXP เยอะกว่าส่วนไอตัวพึ่งเนี่ยจะให้จ็อบ EXP ที่เยอะกว่านะครับซึ่งถ้าเราขาดอันไหนก็ไปเก็บที่แมปนั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเก็บเลเวลของคลาส1ซึ่งเมื่อเราเก็บเลเวลช่วงที่ประมาณแมปนี้เนี่ยควบคู่กับการทำเควสหลักไปด้วยเนี่ยเลเวลกับเบสกับจ็อบเราเนี่ยก็จะขึ้นมาถึง40แล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นพรีสแล้วนะครับตอนเนี้ยผมก็ได้พาทุกคนเข้ามาสู่พีระมิดนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราตัวเปลี่ยนเป็นพีซเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะมาตีพวกผีละซึ่งสถานที่เก็บเลเวลหลังจากเปลี่ยนเป็นพีซเนี่ยผมก็จะแนะนำที่นี่เลยครับพีระมิดซึ่งมอนสเตอร์พีระมิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทผีทั้งหมดนะครับซึ่งจะเข้าทางสำหรับอาชีพของเราเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สกิลกันก่อนนะว่าอาชีพพรีสเนี่ยเมื่อเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยเรามีสกิลอะไรเพิ่มบ้างที่สามารถใช้เก็บเลเวลให้เร็วได้นะครับมาดูกันเลยนะสกิลแรกเนี่ยที่สำคัญมากๆเลยเราก็ขาดไม่ได้ก็คือสกิล Aspersio นะครับซึ่งสกิล Aspersio เนี่ยสามารถเปลี่ยนธาตุของอาวุธของเราเนี่ยให้เป็นธาตุแบบโฮลี่นะครับก็คือธาตุศักดิ์สิทธิ์นั่นเองสามารถทำให้เราตีมอนสเตอร์ประเภทอันเดดได้แรงมากนะครับสกิลต่อไปก็คือสกิลนี้นะครับสกิลกลอเรียซึ่งเมื่อเราอัพเต็มเป็นขั้น5เนี่ยจะเพิ่มลักให้เรา30หน่วยทำให้เราตีติดคริติคอลใส่มอนสเตอร์ได้เยอะขึ้นก็จะส่งผลให้เราฆ่ามอนสเตอร์ได้เร็วขึ้นเช่นกันนะครับและอีกสกิลหนึ่งก็คือสกิลนี้ครับ Impositio Manus สกิลนี้ก็คือจะเพิ่ม Physical Attack ให้กับเราเป็นเวลา120วินาทีนะครับก็จะทำให้เราตีมอนสเตอร์ได้แรงขึ้นไปอีกนะครับซึ่ง3สกิลนี้เป็น3สกิลที่ผมใช้เก็บเลเวลเป็นหลักเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อเราใช้บัฟทุกอย่างครบถ้วนเนี่ยเราจะตีมอนสเตอร์ได้แรงขนาดไหนนะครับวิธีการเก็บเลเวลในนี้เนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องเซตสกิลออโต้ก่อนนะครับสกิลออโต้เนี่ยที่ผมเซตไว้ก็จะมีช่องแรกก็คือการตีปกติเพื่อให้ตัวเราออกไปโจมตีมอนสเตอร์นั่นเองครับสกิลที่2ก็คือเบสซิ่งนะครับสกิลที่3กอเรียเพราะว่ากอเรียเนี่ยอยู่แค่30วินั่นเองซึ่งเป็นสกิลที่ระยะเวลาสั้นที่สุดนะส่วนสกิลสุดท้ายก็คือสกิล Aspersio นะครับหรือว่าเราก็เรียกกันว่าชนแก้วนะส่วนสกิล Im ผมไม่ได้เซตมาเพราะว่าสกิล Im เนี่ยระยะเวลาของมันเนี่ย2นาทีซึ่งอยู่นานมากเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเซตก็ได้หรือว่าถ้าคุณไม่มี VIP คุณก็จะมีช่องออโต้สกิลแค่3ช่องก็คุณอาจจะเอาเบสซิ่งหรือว่าสกิลคนแก้วออกไปก็ได้ครับแล้วเราก็
ดเองของสกิลเพื่อทำการเก็บเลเวลนะครับและทีนี้ก่อนที่เราจะเก็บเลเวลเลยเนี่ยที่เราขาดไม่ได้ก็คือนี่เลยครับบัฟอาหารก็ควรจะกดนะครับบัฟอาหารผมกด3อย่างนะก็คือยาสเต็งขอโทษครับอาหารสเต็งอาหารเอจิแล้วก็อาหารรักนะครับเพื่อที่จะสามารถทำให้เราตีมอนได้เร็วขึ้นติดคลิบ่อยขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองกินกันดูนะครับสัก30นาทีนะครับว่ามันจะแรงขึ้นแค่ไหนนะโอเคตอนนี้เราก็กินยาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองตีแบบไม่มีบัฟอะไรก็ไม่มีบัฟอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองตีตัวนี้ก่อนนะจะเห็นว่าเราตีที่ 1,500 แล้วคลิก 2,600 นะฮะเดี๋ยวคราวนี้เราลองใส่บัฟดูนะฮะใส่เบสซิ่งใส่กอรีอาใส่สกิลอิมนะครับแล้วก็ใส่สกิลเอสเปอร์ซิโอ4สกิลนี้เมื่อเราใส่ครบปุ๊บเราก็จะตีแรงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตีเท่าไหร่นะนี่ครับตีที่ข้อ 5,400 นะตีปกติ 3,158 นะเนี่ยทำให้สายชีพทีฟเนี่ยสามารถฆ่ามอนสเตอร์ประเภทอันเดดได้ไวมากเลยนะครับจะตรงตีไอซิสก็ได้แล้วไอซิสต้องตี 5,448 นะซึ่งเมื่อเราเปลี่ยนเป็นอาชีพพีทแล้วเนี่ยเราสามารถฆ่ามอนสเตอร์ได้ไวไม่แพ้กับอาชีพอื่นเลยนะเราสังเกตว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยเราสามารถจบมอนสเตอร์ได้ไวมากนะครับก็จะเป็นสถานที่แรกที่ผมแนะนำสำหรับการเก็บเลเวลนะครับทีนี้เมื่อเราเลเวลใกล้ประมาณใกล้จะ60แล้วประมาณ58 59นะผมก็จะแนะนำสถานที่ต่อไปนะซึ่งเป็นชั้นถัดไปของพีระมิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงชั้นที่2ของพีระมิดกันแล้วนะครับซึ่งชั้นที่2เนี่ยจะมีมอนสเตอร์ตัวนี้เลยครับ Archer Skeleton นะครับซึ่ง Archer Skeleton เนี่ยเลเวล66นะครับซึ่งเป็นก็จะให้ค่าประสบการณ์ที่เยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เจ้า Archer Skeleton เนี่ยไม่ตีเองด้วยนะจะสังเกตจากแผนที่ว่าเป็นจุดสีเขียวนะครับซึ่งหมายถึงว่ามอนสเตอร์ตัวเนี้ยจะไม่ตีเราก่อนนะเดี๋ยวเราลองกดออโต้ตีตัว Archer Skeleton ดูนะว่าเราจะสามารถจบมอนสเตอร์ได้เร็วขนาดไหนนะครับก็ใส่สกิลอินนะครับน่าจะสังเกตว่าผมตีทีละ 3,000 นะครับ Critical 5,500 นะครับการเก็บเลเวลต่อตัวเนี่ยสามารถจบมอนสเตอร์ได้ไวมากนะซึ่งทำให้เราสามารถเก็บเลเวลคนเดียวได้อย่างสบายๆเลยนะครับที่สำคัญเราสามารถตีชนะสายอาชีพอื่นด้วยถ้าเราตีอันเดดนะครับนะตีประมาณ6ที 7ที 8ทีก็ตายแล้วนะหรือว่าถ้าเกิดติดทีเยอะๆอย่างเงี้ยครับ6ทีก็ตายแล้วนะทำให้เราสามารถเก็บเลเวลได้เร็วมากเลยนะสำหรับช่วงที่เป็นชีฟนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับช่วงเลเวล60นะครับทีนี้ผมจะพาไปอีกที่หนึ่งเป็นสถานที่สุดท้ายซึ่งเป็นสถานที่ผมเก็บเลเวลก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นไฮพีชนั่นเองนะครับเราวาร์ปกลับเมืองก่อนนะสถานที่สุดท้ายก็คือเฮยอนดันเจียน 1F นั่นเองนะครับวาร์ปไปกันเลยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับเพย์ออนดันเจียน 1F นะครับมอนสเตอร์ที่เราจะตีในนี้ก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับผีสีแดงเนี่ยครับถือว่ามูนักนั่นเองซึ่งช่วงนี้คนก็จะเยอะนะครับเพราะว่าคนก็ส่วนใหญ่ก็จะมาถึงตรงนี้กันแล้วนะครับก็มูนักเนี่ย
ข้อดีของมันก็คือดรอปไอเทมที่ชื่อว่า Immortal Heart สำหรับเอาไปใช้อัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆของเรานะครับซึ่งดรอปง่ายมากนะครับถ้าเราปลดโซ่เนี่ยเราก็จะได้2ชิ้นต่อตัวเลยนะครับต่อการดรอป1ครั้งนะครับก็มูนักเนี่ยเลเวล63นะครับเป็นสถานที่สุดท้ายที่ผมมาเก็บก่อนที่ผมจะเปลี่ยนเป็นไฮพีคนะครับก็สามารถเก็บได้ยาวๆเลยโอเคเดี๋ยวเราลองตีดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเราตีได้เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราหาที่ก่อนนะคนเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะมาตีพวกไข่หมุนเก็บจ็อบอะไรกันประมาณนี้แต่ว่าผมก็ไม่เคยตีนะก็ผมก็ตีไอ้มูนักมาตลอดจนเปลี่ยนไฮพีคเลยนะครับสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีบัฟอะไรเลยอะที่ 3,267 ปีปกติ 1,852 นะฮะเดี๋ยวเราลองกดบัฟดูนะฮะเดี๋ยวเราเอาตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเรากดออโต้ตีได้เลยฮะนะชนแก้วกอรีอาแล้วกดสกิลอิมนะครับเนี่ยตีปกติ 3,125 ตีคริติคอล 5,568 นะจะสังเกตว่ามอนสเตอร์ตัวหนึ่งตายไวมากนะครับนะครับเป็นที่เก็บเลเวลชั้นดีสำหรับพีชเลยนะข้อดีของการเก็บเลเวลกับพวกผีเนี่ยข้อดีก็คือเราสามารถเปลี่ยนอาวุธของเราเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ได้ส่งผลให้เราไม่ต้องเสียเงินที่จะไปซื้อธาตุในการไปเก็บเลเวลกับมอนสเตอร์ตัวอื่นนะครับเราสามารถใช้สกิลเปลี่ยนธาตุอาวุธของเราเพื่อตีมอนสเตอร์ได้เลยนะซึ่งอันนี้เป็นข้อดีมากครับสามารถทำให้เราประหยัดเงินแล้วก็เอาเงินไปซื้อของอื่นได้นะครับก็ตัวผมเองเนี่ยมีตี้ประจำนะแต่ว่าก็บางทีอย่างที่พูดไปตอนต้นคลิปนะครับก็คือบางทีเราไม่ว่างบ้างเพื่อนไม่ว่างบ้างก็คือว่างไม่ตรงกันนั่นเองนะผมก็เลยหาวิธีที่จะเก็บเลเวลได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาเพื่อนมากนะครับก็ประมาณนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้ในการเก็บเลเวลตั้งแต่เริ่มเล่นมาจนเปลี่ยนไฮพีซเรียบร้อยตอนนี้ตัวผมเลเวล74เปลี่ยนไฮพีซเรียบร้อยแล้วนะครับเลเวลเองคนเดียวมาตลอดนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างในเกมให้ครบอย่างเช่นเควสบอร์ดทำทุกวันนะครับรอยแยกเทรนนิ่งกราวแล้วก็อื่นๆในเกมนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบผลงานก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวการเก็บเลเวลแบบนี้ให้ในภายหลังนะครับโอเคเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ